คนเราสำคัญที่สุดคุณอย่าไปมองเรื่องผลประโยชน์ผมคิดอย่างเดียวว่าทำให้ทุกคนเดินได้ดูแลครอบครัวได้เพราะอย่างอื่นผมไม่ได้หวังอะไรผมจอมประท้วงผมเถื่อนกรรมการก็เกลียดผมการกระทำที่แสดงออกมุมมองที่ผมคิดนำเสนอในเมืองไทยเองเนี่ยมันไม่มีผู้ใหญ่ที่มีความสามารถจริงๆจะเข้ามาพัฒนาการที่ผมออกไปเนี่ยมันไม่ใช่การประท้วงนะแต่มันเป็นการที่ว่าเราทำให้นายสนามมวยเขาเห็นทำให้เจ้าของเวทีมวยเขาเห็นว่าจุดบกพร่องมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้แต่ถ้าเราไม่แสดงออกไปเลยเนี่ยมันก็ปล่อยผ่านเปล่าๆก็ปล่อยผ่านปล่อยผ่านเขาก็จะโกงกันง่ายใช่ไหมเราแค่ไปสะกิดแต่อาจจะสะกิดแรงไปตรงที่ว่าออกยูทูบทุกทีเลยเอาแต่นี่โลกโซเชียลผมว่ามันโลกโซเชียลซึ่งคนข้างนอกเวลาเขาเห็นกระแสเขาก็ไม่รู้ไงเขาอาจจะเห็นแล้วสุดท้ายก็จะมีคนเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยแต่ทีนี้คนน่ะก็พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรื่อยๆผมว่าข้อหนึ่งนั้นเนี่ยนะเป็นสื่อนะคือคนเริ่มรับรู้เจตนาของเฮียตีว่าเฮียตีทำไปเพื่ออะไรคือมันอาจจะเหมือนการสร้างกระแสสำหรับคนที่อาจจะมองแบบผิวๆแต่สุดท้ายแล้วลึกๆแล้วมันอาจกำลังจะสร้างการเปลี่ยนแปลงก็ได้ซึ่งนั่นผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เฮียคิดใช่ก็คืออย่างที่ผมบอกไปว่าวงการมวยเนี่ยถ้าไม่มีผมคนเดียวเนี่ยผมว่าตกต่ำไปกว่านี้อีกเยอะทุกวันนี้ที่มันมีการแก้ไขการพัฒนาผมมาเป็นคนหนึ่งการกระทำที่แสดงออกมุมมองที่ผมคิดได้นำเสนอใช่ไหมรเราอยากให้มันพัฒนาขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาเพราะอะไรเราอยากให้สังคมในเมืองไทยยอมรับสังคมเมืองนอกยอมรับเราต้องการอะไรยกระดับวงการมวยใช่ไหมให้นักมวยมีค่าตัวที่สูงขึ้นให้คนมีอาชีพให้คนมีรายได้อันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าต่างชาติอยากมาเมืองไทยมาเรียนมวยไทยครับเขายอมรับต่างชาติเนี่ยถามว่าเหยียดคนเอเชียไหมเหยียดคนเอเชียนะใช่แต่ถ้าเป็นมวยไทยทำไมเขายกมือไหว้ล่ะต่างชาติทำไมเป็นมวยไทยเขายกมือไหว้คือเขาศรัทธาในเมืองไทยเองเนี่ยมันไม่มีผู้ใหญ่ที่มีความสามารถจริงๆเนี่ยจะเข้ามาพัฒนาคนมองผมว่าครับผมจอมประท้วงผมเถื่อนนี่มุมมองปีนี้เฮียอายุเท่าไหร่แล้วครับ55ครับ55ครับสมมติอีก5ปีในวัยที่เฮียตีอายุ60เฮียตีอยากเห็นวงการมวยไทยเป็นยังไงคือตอนนี้ผมมองว่าผมพยายามที่จะไปสนับสนุนมวย3ยกครับเพื่อยกระดับขึ้นไปสู่ที่ผมมองตรงนี้นะเพราะ1เนี่ยผมสู้กับมวย5ยกมากรรมการก็เกลียดผมเซียนมวยก็เกลียดผมครับเพราะอะไรเราไปขัดผลประโยชน์เขาเกลียดเราเขาเกลียดเราแต่จุดประสงค์เราต้องการอะไรให้นักมวยมีอาชีพครับให้นักมวยมีรายได้แล้วก็เวลาเขาทำแล้วเนี่ยเขามีรายได้เพิ่มขึ้นจากความสามารถของเขาเราอยากให้เป็นแบบนั้นถ้าเราไปอินเตอร์ได้เมื่อไหร่เด็กก็จะมีรายได้ที่ดีขึ้นเราทำให้สังคมโลกเขายอมรับเราก็คือแสดงว่ามันต้องร่วมแรงร่วมใจนี่คือค่ายของเฮียตีกำลังคิดอย่างนี้เฮียตีมีโอกาสได้คุยกับหัวหน้าค่ายคนอื่นๆด้วยไหมคือของทุกอย่างนะของทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเราจะไปบังคับคนอื่นเขาทำไม่ได้แต่ถ้าเราทำตัวเราให้ดีและให้คนอื่นมีความรู้สึกที่ดีและอยากจะมาร่วมกับเราเนี่ยมันจะช่วยกันพัฒนาได้แต่ถ้าเราไปเสนอคนโน้นไปเสนอคนนี้ไปชวนคนโน้นคนนี้เราต้องเริ่มทุกอย่างดีชั่วเริ่มที่ตัวเราเองเราผิดเราแก้ไขตัวเราแต่ถ้าเราผิดแล้วเราไปโทษคนอื่นแก้ไขไม่ได้นะครับใช่ไหมครับเราถึงบอกว่าเราค่อยๆพัฒนาค่อยๆทำตัวเราให้มันดีทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นผมว่า FC หลายคนอยากรู้ว่าทุกวันนี้เฮียตีเครียดไหมผมไม่เครียดนะผมไม่เครียดผมเป็นคนสรุปง่ายก็ดูเอาง่ายๆอ่ะผมยกตัวอย่างเรื่องธงน้อยเนี่ยที่ว่าโดนฟันลงไปเนี่ยโดนฟันถามว่าถ้าคนดูทางบ้านจากเทปเนี่ยโอเคธงน้อยสมควรที่จะนับแต่คนที่มีประสบการณ์อยู่ในเวทีเนี่ยเขาจะพูดเหมือนกันหมดคือไม่สมควรที่จะนับครับแล้วบรรยากาศที่ผมลงไปถ้าผมเกเรผมก็ขึ้นเวทีเลยทำไมผมต้องไปยืนคุยทางนั้นก่อนผมแค่ว่าสร้างโมเมนต์ให้เขารู้ว่าเฮ้ยกระตุกให้เห็นเฉยๆครับใช่ไหมเราคือลักษณะว่าเรากระตุกให้เห็นเฉยๆว่าเฮ้ยกรรมการผิดพลาดนะตั้งแต่วันนั้นอะที่ธงน้อยโดนนับราบเนินตัดสินดีขึ้นไหมมีการส่งซิกไหมใช่ไหมการที่เราแสดงออกไปมันก็ทำให้มาตรฐานการตัดสินดีขึ้นใช่ไหมกรรมการก็มาระมัดระวังมากขึ้นเพราะอาจารย์โด่งเนี่ยแกเป็นคนที่อยากจะพัฒนาอยู่แล้วและแกเป็นคนระวังเรื่องพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมฮะแกระวังเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าบางทีทีมงานแกคนมีความรู้ความสามารถน้อยจนเกินไปครับแกเลยต้องเหนื่อยมากทีนี้กลับมาที่ค่ายครับทีเด็ด99เนี่ยตีวางแผนให้กับน้องซึ่งตอนนี้นักมวยเยอะมากวางแผนในการเลี้ยงขึ้นโปรแกรมให้กับนักมวยยังไงบ้างคือเราก็พยายามนะครับว่าอย่างเงี้ยค่ายผมเสนอที่จิตมงคลเสนอที่โค้ชครับใช่มั้ยฮะครับแล้วก็แกนหลักผมอยู่ที่พี่สมหมายเราก็พยายามคือง่ายๆว่าเด็กคนไหนอ่ะต่อยเสร็จปุ๊บเราพยายามเช็ครายการต่อยเสร็จปุ๊บผมพยายามเช็ครายการ
คือทำไงให้เด็กเอาได้ต่อยทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนครับใช่ไหมถ้าเด็กต่อยทุกเดือนร่างกายเขาก็จะดีครับแล้วก็โอกาสพลิกหนึ่งรายได้ด้วยร่างกายเขาก็จะดีการพัฒนามันก็เกิดความมั่นใจเขาก็จะเกิดเราพยายามที่จะเช็คอ่ะของบอสไม่มีรายการขึ้นให้ผมก็มาขึ้นที่กลุ่มพลังใหม่ของพี่สมหมายครับบอกบอสเดี๋ยวผมขอตัวนี้มาจัดหน่อยนะอะไรเงี้ยอ่ะถ้าของเอไม่ขึ้นอ่ะเอผมขอตัวนี้มาจัดหน่อยเพื่อให้เด็กผมมีรายการถี่คือเราให้เขาไปแล้วเราก็มีมารยาทก่อนมาแล้วก็ขอโอ้แล้วนี่แสดงว่าเท่าที่ฟังคือเฮียก็แทบจะ24ชั่วโมง7วันอยู่กับมวยธุรกิจอื่นๆของเฮียมีคนช่วยดูแลไหมครับหรือยังไงคนเดียวเลยครับคนเดียวทุกอย่างผมคนเดียวจริงๆเหรอครับเฮียพี่เขาคนเดียวเวลาเพราะตอนนี้พอโซเชียลทำให้คนทั้งประเทศรู้นะว่าโอเคเฮียตีที่เด็ด99ธุรกิจนู่นนี่นั่นอสังหามีร้านไม่ก็คือเราคิดคนเดียวทำคนเดียวอยู่แล้วแต่ก็ไม่เครียดด้วยคนเราอะถ้าเครียดเราไปต่อไม่ได้ความสนุกเฮฮาการหยอกเราต่างๆแม้กระทั่งนักมวยผมเองเนี่ยเตะเป้าซ่าใครเครียดผมว่าเลยนะเฮ้ยยิ้มหัวเราะเฮ้ยหัวเราะสิยิ้มดิใช่ไหมมึงเครียดมึงเหนื่อยนะเครียดมึงเหนื่อยยิ้มดิหัวเราะดิผมจะกระตุ้นเพื่อเขาตลอดเพราะตรงนี้มันสำคัญคือถ้าไม่ได้ฟังจากปากเฮียก็เชื่อยากนะว่าอาชีพที่แบบต้องมาดูแลอย่างนี้อยู่กับนักมวยอยู่กับสนามดูเป็นอะไรที่หนักอึ้งแล้วก็เครียดมากไหนจะธุรกิจอีกเยอะแยะมากแต่เฮียตีบอกไม่เครียดถ้าจบตรงหน้าที่ก็คือไม่หมกมุ่นกับเรื่องเดิมละคนเราสำคัญที่สุดคุณอย่าไปมองเรื่องผลประโยชน์ถ้าคุณไปมองเรื่องผลประโยชน์แล้วคุณไม่ได้ตามเป้าคุณจะเครียดแน่นอนแต่ถ้าคุณไม่มองเรื่องผลประโยชน์ล่ะทำเพื่อทำเพื่อครับคุณก็จะไปได้แต่ว่าเฮ้ยวันนี้กูต้องได้ล้านหนึ่งวันนี้กูต้องได้แสนหนึ่งวันนี้กูต้องได้ห้าหมื่นมันเครียดนะเครียดใช่ไหมครับแล้วไม่ได้ดังใจก็ต้องโมโหแต่คนเราทำค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรการให้ครับเราให้ทุกคนให้ทุกคนให้กับทีมงานเพราะทีมงานอยู่ได้เราอยู่ได้นะครับอย่าไปมองเรื่องผลประโยชน์ถ้าคุณมองเรื่องผลประโยชน์ความเครียดเกิดแน่นอนเฮียตีอยากจะพูดอะไรกับ FC แฟนมวยบ้างสิ่งที่สำคัญที่สุดของคนเราเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยคนเราอย่ารู้จักการพนันถ้าคุณรู้จักการพนันสิ่งแรกเลยการฟุ่มเฟือยมันจะเกิดถ้าคุณได้คุณกล้าใช้กล้าจ่ายถ้าคุณเสียคุณต้องกู้นะ2เสียเวลาในการทำงานจะไม่มีสมองเรื่องคิดเรื่องงาน คิดแต่ว่าเฮ้ยวันนี้กูจะอะไรเล่นยังไงอะไรยังไงไม่จำเป็นจริงๆการพนันอย่ามายุ่งการพนันข้อเสียมันเยอะกว่าข้อดีพยายามหลีกเลี่ยงหนีจากการพนันกันอย่าเอาการพนันเป็นที่ตั้งครับตอนนี้คือจุดยืนเฮียตีแล้วก็อุดมการณ์เห็นชัดเจนมากในเรื่องนี้เราพยายามให้มวยไทยเดินขึ้นไปข้างหน้าเดินขึ้นไปข้างหน้าคนเราสำคัญที่สุดคืออาชีพถ้าคุณมีอาชีพก็มีงานมีเงินครับถ้าคุณไม่มีอาชีพคุณได้เงินมาแสนหนึ่งเดี๋ยวก็หมดครับแต่ถ้าคุณมีงานกินได้ตลอดชีวิตฝากถึง FC ที่เด็ด99ครับเฮียตีก็อย่างที่บอกว่าผมพยายามทำให้สังคมมันดีขึ้นถ้าผมพูดผิดพูดพลาดหรือไปพลาดพิงใครทำให้ใครเกลียดผมก็ขอให้เกลียดแป๊บเดียวแล้วหายนะครับเกลียดได้แต่อย่าเกลียดนานนะครับผมคิดอย่างเดียวว่าทำให้ทุกคนเดินได้เราไม่ได้คิดว่าเราจะหานู่นหานี่ทำให้คนที่อยู่กับเราเขามีอาชีพเขามีรายได้ดูแลครอบครัวได้เพราะอย่างอื่นผมไม่ได้หวังอะไรเพราะว่าคนอย่างผมเนี่ยมีเงิน300ในกระเป๋าผมก็อยู่ได้ทั้งวันแล้วครับเพราะผมก็สมถะพอกินน้อยใช้น้อยอยู่แล้วเฮียตีก็คือขี่รถสปอร์ตเปิดประทุน2ล้อทุกวันอยู่แล้วไปทุกที่นะครับผมนี่คือคาแรคเตอร์เฮียตีวันนี้ขอบคุณจริงๆครับเฮียขอบคุณมากครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด